สวัสดีทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะฮะสวัสดีครับในเรื่องของการสายภาษาสายคำนวณสายภาษาหรือว่าสายพวกแบบภาษาฝรั่งเศสภาษา
ฤษแล้วก็เป็นสายภาษาไปนะครับก็ดูความถนัดของตัวเองนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะครับพยายามตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรความตั้งใจของเราเนี่ยจะพาเราไปสู่ความสำเร็จแล้วอย่างทั้งสามคนนี้กำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงศึกษากำลังจะเข้ากรุงเทพค่ะปีหนึ่งเรียนคณะอะไรวิทยาศาสตร์ค่ะนี่ก็อยู่ชั้นปีที่3นะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยครับผมเองก็กำลังเข้าปี1คณะนิติศาสตร์ที่แล้วในการที่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างนี้มีผลต่อการทำงานหรือการเรียนไหมครับเราแบ่งเวลายังไงครับก็นิดหน่อยนะคะเหมือนกับว่าจะเหนื่อยขึ้นเป็น2เท่าอะไรเงี้ยเหมือนกับเราต้องแบ่งเวลาดีๆด้วยในการลงมือกิจอะไรก็ตามนะคะมา1ปีนะครับเรียนไปทำงานไปก็ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าผลการเรียนก็มาค่อนข้างดีนะครับก็พยายามคือไม่รับงานเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเรียนก็จะไม่รับแน่นอนนะครับแล้วก็ใกล้สอบก็จะไม่รับอะไรประมาณนี้ก็คือจะตั้งกฎให้กับตัวเองแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยด้านทิศนะครับของผมเรียนเวลาคำแหงคือจะมีเข้าเรียนแต่จริงไม่มันไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าต้องอ่านหนังสือเองก็ต้องสอบผ่านก็ผมจะเอาเวลาที่อยู่ในรถตู้หรือทำอะไรบ้างมาหนังสือครับแน่นอนว่าทำงานไปด้วยอย่างนี้ก็ต้องมีผลงานต้องฝากผลงานแต่ละคนที่จะต้องชี้บอกนะคะได้ค่ะสำหรับผลงานของชีนะคะก็จะเป็นซิงเกิลค่ะในอัลบั้ม The Star 9นะคะชื่อเพลงบอกตรงๆรักจังเลยค่ะก็เป็นเพลงแรกของชีเลยนะคะก็อยากฝากด้วยค่ะอันลิสครับลิสก็ตอนนี้ก็คือเรียนอยู่ปี3นะครับแค่มองน้อยหน่อยตอนนี้นะครับล่าสุดก็คือผู้ปล่อยเพลงคิดถึงซึ้งปากไปนะครับก็ฝากทุกคนติดตามชมด้วยดาวลงที่ดอกจันทร์1 2 3 8 9 9ครับของผมก็เป็นเพลงเนียนครับคุณปัญญาเนี่ยก็เดือดสายก้าวเหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดาวลงได้ดอกจันทร์1 2 3 5 4 0 9ค่ะหรือว่าในยูทูบค่ะโอเคขอบคุณทั้ง3ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์เจริญทานไรเชฟครับ
กำลังจะเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงครับโอ้น้องชรินกันบ้างน้องชรินจ้าสวัสดีค่ะชื่อเชอรินณัฐจารีหอรวัชกุลค่ะกำลังจะเข้าปีหนึ่งที่มอกรุงเทพนิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์มาคุณค่ะโอเคคริสมาคริสนะจ้าสวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์จุลธานไวเชฟครับกำลังจะเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงครับโอ้